สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงของข่าวท้องถิ่นแม่ฮ่องสอนจากทางต้นว่านทีวีพบกันในช่วงนี้นะคะ 11:30 น.วันพฤหัสบดีที่31 ตุลาคม 2556ค่ะวันพรุ่งนี้นะคะวันที่1 พฤศจิกายน 2556เริ่มต้นแล้วนะคะงานเทศกาลดอกบัวตองบานประจำปี2556ของทางอำเภอขุนยวมค่ะโดยจะมีพิธีเปิดในช่วงเย็นของวันพรุ่งนี้18 นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะสามารถติดตามรับชมกันได้ผ่านทางช่องต้นว่านทีวีโดยจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางอำเภอขุนยวมมาให้เราได้รับชมกันด้วยนะคะก็อย่าลืมที่จะติดตามรับชมบรรยากาศของงานเทศกาลดอกบัวตองบานประจำปี2556จากอำเภอขุนยวมกันได้ผ่านช่องทางต้นว่านทีวีเรานะคะเราไปเริ่มต้นข่าวแรกกันในช่วงนี้ค่ะเป็นข่าวของทางองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูเตรียมจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2556 12 หมุนล่องผ่องไตอย่างยิ่งใหญ่เพื่อสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะนายพรชัยขนองศรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูก็ได้เปิดเผยค่ะว่าองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมจัดงานประเพณีลอยกระทง12หมุนล่องผ่องไตอย่างยิ่งใหญ่เพื่อสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนกำหนดจัดงานนะคะระหว่างวันที่17-18พฤศจิกายนนี้ค่ะโดยกำหนดจัดขึ้นที่บริเวณสะพานแม่น้ำปายบ้านปางหมูนะคะโดยในงานก็จะมีขบวนแห่กระทงไทยใหญ่ในวันที่18พฤศจิกายนนะคะหรือว่าแห่ผ่องสางอุปุกโดยจะใช้การแบกหามแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นคือไม่ใช้รถแห่ค่ะเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีดั้งเดิมของชาวไทยใหญ่เอาไว้จะมีการตั้งขบวนแห่ที่บริเวณหน้าวัดปางหมูนะคะแล้วเคลื่อนขบวนไปถึงบริเวณสะพานท่าน้ำปายซึ่งเป็นบริเวณที่จัดงานค่ะนอกจากนี้ก็จะมีการประกวดผ่องสางอุปุกหรือว่าประกวดกระทงไทยใหญ่หรือว่าเรียกอีกอย่างว่าผ่องไตนะคะบนเวทีกลางค่ะก็จะมีการประกวดจ่ายยิงไตนะคะการแข่งขันชกมวยไทยการแสดงจากดาราชื่อดังมากมายนะคะทางองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูค่ะจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนไปร่วมงานประเพณีลอยกระทง12หมุนล่องผ่องไตกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูกันได้นะคะระหว่างวันที่17-18พฤศจิกายนนี้ที่สะพานท่าน้ำปายบ้านปางหมูค่ะนั่นก็เป็นภาพบรรยากาศของปีที่ผ่านมากับการจัดงานประเพณี12หมุนล่องผ่องไตนะคะของทางองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูช่วงนี้เราไปรับฟังบทสัมภาษณ์ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูนายพรชัยขนองศรีซึ่งก็ได้มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมจัดงานลอยกระทงปีนี้ไปติดตามชมค่ะครับก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูปี2556ปีนี้นะครับเราได้ดำเนินกิจกรรมในเรื่องของล่องผ่องไตนะครับปีนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับได้ให้ทำงานแบบบูรณาการซึ่งกันและกันนะครับมาร่วมจัดงานที่สะพานแม่น้ำปายร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูนะครับซึ่งกำหนดการจะจัดในวันที่17และก็18นะครับในส่วนวันที่17นั้นก็จะมีการแห่ผ่องสางอุปุกนะครับโดยใช้การแบกหามแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับคือไม่ได้ใช้รถแห่นะครับจะใช้แบบการแบกการหามแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นพึ่งอนุรักษ์สืบสานประเพณีตรงนี้ไว้นะครับจากวัดปางหมูนะครับไปถึงที่สะพานน้ำปายนะครับตรงนั้นก็จะมีการประกวดประเภทของขบวนแห่และก็ประเภทสวยงามนะครับมีอยู่2รางวัลนะครับส่วนตอนเย็นพอแห่ไปถึงแล้วก็จะมีการประกวดในเรื่องของการประกวดจ่ายยิงไตนะครับซึ่งอายุประมาณ18นะครับไม่ถึง18ถึง25ปีนะครับก็จะมีประกวดแบบอนุรักษ์การแต่งตัวไทยใหญ่นะครับก็มีแค่ประมาณ2อย่างนะครับคือประกวดล่องผ่องไตแล้วก็ประกวดของนางยิงไตนะครับวันที่17นั่นก็จะมีพอประกวดแล้วก็ลอยกระทงแบบไทยใหญ่เรียบร้อยแล้วก็จะมีการประกวดในรอบคัดเลือกน้องนางยิงไตจากนั้นก็วันที่18ก็จะเป็นการรอบคัดเลือก
ของนางหญิงไตนะครับวันที่17นั้นก็ที่เพิ่มมาที่อบจได้สนับสนุนมาก็เป็นเรื่องของมวยนะครับมวยนะครับมวยก็เสริมไปหน่อยส่วนวันที่18นะครับ17เป็นมวยแล้ว18ก็จะเป็นเรื่องของมีดารานะครับซึ่งอบจกำลังโหวตกันอยู่ว่าจะเอาใครมานะครับส่วนในเรื่องของล่องผ่องไตนั้นซึ่งเราทำทุกปีนะครับเว้นปีที่แล้วซึ่งได้รับเลือกตั้งมาช้าก็ทำไม่ทันนะครับซึ่งปีนี้นั้นเราก็ได้อนุรักษ์สืบสานประเพณีไว้นะครับซึ่งเข้าใจว่าถ้าตรงกับวันเพ็ญเดือน6ซึ่งวันเพ็ญเดือน12วันเพ็ญเดือน12แล้วเราก็จะทำเป็นการบูชาพระอุปคุฎนะครับซึ่งถ้าใครได้ทำได้บูชาพระอุปคุฎแล้วคิดว่าหมู่บ้านนั้นจะเจริญรุ่งเรืองครอบครัวจะเจริญรุ่งเรืองตำบลก็จะเจริญรุ่งเรืองแล้วทำทุกปีอบต.ของเราและทีมงานของผมก็ได้ร่วมกันจะทำทุกปีนะครับก็ขอขอบคุณแล้วก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนพี่น้องแม่ฮ่องสอนพี่น้องที่อยากจะเห็นประเพณีต่างๆประเพณีเก่าแก่ซึ่งสืบสานกันมาซึ่งถ้าดูแล้วน่าจะเป็นที่เดียวในประเทศไทยนะครับก็ขอบคุณมาที่นี่ครับขอบคุณครับนั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์ของนายพรชัยขนองศรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูนะคะท่านก็ได้พูดคุยไปเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมจัดงานประเพณี12มุนล่องผ่องไตหรือว่าประเพณีลอยกระทงของพี่น้องชาวไทยใหญ่ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง18พฤศจิกายนนี้ที่บริเวณสะพานท่าน้ำปายบ้านปางหมูก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวนะคะไปร่วมงานประเพณีลอยกระทงของพี่น้องชาวไทยใหญ่หรือว่า12มุนล่องผ่องไตกันได้นะคะ